ซึ่งหลังจากที่สภาพัฒน์ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไปเมื่อสักครู่นี้ที่เรารายงานเนี่ยนะคะว่าไตรมาสที่3เนี่ยเศรษฐกิจขยายตัวเพียงแค่ 1.5% ค่ะประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีก็แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะโดยบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเลวร้ายกว่าที่คิดค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจจากการประกาศล่าสุดของสภาพัฒน์ไตรมาส3ที่ขยายตัวเพียงแค่ 1.5% เนี่ยนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่คาดหวังไว้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากซึ่งก็ได้สอบถามไปยังเลขาธิการสภาพัฒน์ถึงตัวเลขดังกล่าวแล้วทางเลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกเช่นกันว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 2% ส่วนเหตุผลที่ทำให้ตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้านายกรัฐมนตรีบอกว่ามันก็มีเหตุผลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายภาคการลงทุนและภาคการผลิตโดยสถานการณ์เศรษฐกิจเลวร้ายกว่าที่คิดตามที่เสนอไปพวกท่านก็ทราบอยู่แล้วมันออกมาเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเป็นห่วงอย่างมากครับเพราะจริงๆแล้วท่านเองท่านก็บอกว่าผมถามท่านเลขาธิการสภาเป็นไงครับตัวเลขออกมา 1.5% ไตรมาส 3เนี่ยท่านบอกท่านก็ตกใจเพราะว่านึกว่าจริงๆแล้วจะเห็นเลข2นะครับท่านบอกถึงอุปสรรคไหมครับว่าทำไมเก็บก็มีเหตุผลหลายอย่างครับก็มีเหตุผลเรื่องการใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนเรื่องของโรงงานที่ผลิตไม่เต็ม capacity มี capacity เหลือเยอะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับทุกอย่างก็จริงๆแล้วก็เลวร้ายคิดไปเยอะในขณะที่เรื่องของการดำเนินโครงการดิจิทัล Wallet 10,000 บาทของรัฐบาลซึ่งท่านนายกบอกนะครับว่าจุดยืนตอนนี้เนี่ยยังชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจยังวิกฤตและตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนโดยโครงการดังกล่าวนะครับมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนส่วนการสำรวจความคิดเห็นของ Nida Poll เกี่ยวกับโครงการดิจิทัล Wallet 10,000 บาทที่มีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการนี้นะครับท่านนายกก็บอกนะครับว่าได้เห็นผลสำรวจแล้วแต่จากผลสำรวจเองก็มีประชาชนบางส่วนที่ยังเห็นด้วยที่จะให้ดำเนินโครงการนี้และขั้นตอนเงื่อนไขต่างๆก็มีการชี้แจงไปแล้วหลายครั้งตอนนี้อยู่ระหว่างกฤษฎีกามีการตีความทางกฎหมายครับผมดูคร่าวๆนะผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของอันนั้นอย่างที่คุณพูดมันมีเรื่องเห็นด้วยก็มีนะอยากให้แจกก็มีอะไรก็มีนะผมว่าก็เป็นการสะท้อนความคิดเห็นนะผมว่าเรามีการแถลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องก็อยู่ในมือของทางนักกฤษฎีกาแล้วนะครับวันนี้ตัวเลขของเมื่อกี้ตอนบ่ายโมงก็คุยกันแล้วบ่ายโมงครึ่งก็คุยกันว่าผลหนึ่งใช่ไหมว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาว่าเป็น 1.5% นะครับคู่แข่งของเราประเทศเพื่อนบ้านต่ำสุดก็คือ 3.3% มาเลเซียนะครับประเทศอินโดเวียดนามคู่แข่งสำคัญที่จะแย่งแหล่งทุนเรามาเนี่ยก็ 5% กว่านั้นนะครับมากกว่า 2-3 เท่าสามเท่าด้วยบางประเทศนะครับมันก็เป็นเรื่องของการตีความครับว่าวิกฤตจำเป็นหรือเปล่านะครับผมเห็นวิกฤตแล้วผมเห็นว่าจำเป็นรัฐบาลนี้ก็ยังเห็นว่าเป็นย้ำว่าเป็นอย่างนั้นอยู่วันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเข้ากระทรวงการคลังนะคะก็ไปหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการคลังตัวแทนภาคธนาคารประเด็นใหญ่ที่พูดคุยกันก็คือการแก้ปัญหาหนี้สินโดยรวมทั้งหนี้นอกระบบหนี้ในระบบแล้วก็จะมีการแถลงความชัดเจนเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยวันที่28พฤศจิกายนนี้และการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบจะมีการชี้แจงอีกครั้งวันที่12ธันวาคมค่ะรวมถึงมีการหารือเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลจะมีแพ็คเกจใหญ่ออกมานะคะซึ่งตอนนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาจากครม.ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็สอบถามนายกรัฐมนตรีไปเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องย้อนไปวันที่นายกแถลงเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตใช่ไหมคะบอกว่ามันก็จะมีอีกหนึ่งโครงการที่จะเข้ามาด้วยเนี่ยก็คือ e-refund ที่ไปซื้อของในสินค้าตามเงื่อนไขเราสามารถที่จะมาลดหย่อนภาษีในปีภาษีหน้าได้เนี่ยนะคะนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วคนที่จริงๆเขาเข้าเงื่อนไขที่จะได้ดิจิทัลวอลเล็ตด้วยเนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตประเมินกันว่าจะได้พฤษภาใช่ไหมคะแต่ว่าอีรีฟันเนี่ยบอกว่าจะได้ตั้งแต่ประมาณสักมกราที่จะสามารถใช้ได้นักข่าวก็ถามว่าคนที่เข้าเงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยใช้อีรีฟันด้วยได้ไหมอยากได้ทั้งสองอย่างใช่ได้นะได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณเงื่อนไขตรงที่จะเข้าดิจิทัลวอลเล็ตก็สามารถที่จะใช้อีรีฟันได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับใครหลายๆคนนะครับ